รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้คุณก็ยังเป็นโตโน่ที่ยังเป็นเหมือนเดิมใครทักทายคุณก็ยังคุยกับเขาอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่โตโน่ธรรมดาหรือว่ามองว่าเราดังนะมันเป็นสิ่งที่คนอื่นมองถามแตงโมดีกว่าอะไรไม่ต้องมาทำหน้าอย่างนี้หรอกขอเรียนเชิญน้องแตงโมวู้ขอเสียงให้กับผู้หญิงที่คุณเห็นหน้าเขาแล้วอยากจะพาเข้าห้องสอบเพราะเขาคือคำตอบของทุกคนกาละแมพัชรศรีเบนจามินสุดสัปดาห์นะคะเวลาดีแบบนี้ก็เจอกับกัลแมนั่นเองค่ะวันนี้จะคุยกันเรื่องของมุมมองที่เรามองกรุงเทพมหานครไม่ใช่ว่าดูวิวหรืออะไรอย่างนี้นะแต่เป็นภาพที่เป็นมุมมองจากคนตัวเล็กๆแบบนี้อ่ะคุณดูนี่อันนี้อะไรเอเชียทีคเนาะวัดพระแก้วอะไรอย่างนี้เนาะโอ้งดงามโอ้โหโอ้โหยิ่งดูยิ่งใหญ่เนาะโอ้โหดูสิดูสิเป็นผลงานในเพจ Big Bangkok กรุงเทพเมืองใหญ่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติชัยเกษมสารค่ะคือเป็นการทำวิจัยอย่างหนึ่งแล้วก็ให้สื่อให้เห็นว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีสถานที่ทางวัฒนธรรมเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนอยากจะกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ไปท่องเที่ยวกันแต่ถ้าสมมติว่าถ่ายแต่รูปสถานที่หรือเอานางแบบที่เป็นคนจริงๆเป็นตัวใหญ่ๆจริงๆก็ไม่ได้มีความแตกต่างก็ไม่ได้น่าสนใจแต่ถ้าเล่าผ่านตัวการ์ตูนเล็กๆแบบเนี้ยก็จะทำให้ภาพตรงนั้นเนี่ยได้น่าสนใจมากขึ้นและอาจารย์ก็จะเขียนเลยว่าสถานที่ตรงนี้มีความสำคัญอะไรอย่างไรบอกเล่าประวัติสถานที่ด้วยซึ่งก็จะเป็นการให้ความรู้แล้วก็เพิ่มความน่าสนใจจะเป็นวัดโพก็บอกกันไปเนี่ยวัดพระแก้ววัดอรุณเห็นไหมช่างหาจริงๆตอนนี้ในเพจ Big Bangkok ได้กันขยายไปอีกแล้วนะนอกจากในกรุงเทพแล้วยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายไปญี่ปุ่นอาจารย์ก็เป็นทั้งวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นอย่างนี้เข้าไปตอนนี้เจ้าของเพจเนี่ยไปถึงอังกฤษแล้วก็มีนะเพราะฉะนั้นก็ลองติดตามดูตอนนี้มีคนถ่ายรูปประมาณนี้ดิฉันเห็นหลายคนแล้วก็เอารูปการ์ตูนมาก็โอ๊ยมีน้องกะละมังอะคือดิฉันก็อยากจะลองทำบ้างโดยให้น้องกะละมังนั้นได้เข้ามาเที่ยวในรายการกะละแมลองนะแต่เวลาถ่ายลำบากมากเจ็บเข่าไปหมดเพราะมันต้องเสยนะเวลาถ่ายพวกนี้นะเวลาจะเห็นอะไรใหญ่ๆนะแล้วเห็นนี่มันก็ต้องถ่ายเสยอย่างนี้ขึ้นไปก็ต้องคุกเข่าบางทีก็จะต้องนอนถ่ายอย่างนี้ละเป็นความยากลำบากหนึ่งแต่ว่ามันก็จะได้มุมกล้องอีกอย่างหนึ่งคุณลองดูบางคนก็จะเอาหมูหมากาไก่ตุ๊กตาตุ๊กตุ๋นเน่าอะไรของตัวเองไปถ่ายด้วยอะไรเงี้ยก็เอาไปมันก็จะได้ภาพที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะคะเอาละต่อไปเป็นเรื่องของคนมีปัญหาค่ะถ้ามีปัญหาปรึกษา